ยเหรอพี่ผา หรือว่ายังไงนะคะถ้ายังไงอยากรู้วิธีทำแล้วตามไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะให้เราเลือกกล้วยที่เราพอใจก่อนนะคะถ้าไม่พอใจไม่ต้องเลือกนะล้อเล่นล่ะล้อเล่นเลยพี่พาจะเอาให้มันโค้งหน่อยกล้วยเนี่ยมันจะมีหลายระดับด้วยกันก็คือมันจะมีแบบทรงตรงมากๆแต่เราต้องการให้มันโค้งให้มันเหมือนกล้วยแบบนี้แต่ไม่รู้มันจะทำยากกว่ากันหรือเปล่าเนาะเราก็ใช้แรปนะคะแรปอาหารแรปเลยค่ะนี่ค่ะแรปประมาณสัก 2-3 รอบประมาณนี้นะคะแรปเสร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้เลยเตรียมพร้อมสำหรับการทำซิลิโคนเนาะสีเหลืองด้วยนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาเลยก็คือชามนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะไลปอนเอสซันไลอะไรได้หมดเลยใส่ไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาซิลิโคนยิงบ้านนะคะมายิงใส่ในน้ำยาเลยมันจะสามารถจับได้ค่ะจับซิลิโคนขึ้นมาได้นะคะทำให้เป็นก้อนเนาะเราจะได้มาประมาณก้อนหนึ่งแบบนี้นะคะให้มือเปื้อนน้ำยาด้วยเนาะกับน้ำนะคะเราก็จะใส่สีลงไปค่ะซิลิโคนนี่จริงๆเราใช้สีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีใสก็ได้เนาะแล้วก็สีขุ่นก็ได้ค่ะได้ทั้งสองสีแต่ขอให้เลือกแบบที่มันไม่มีกลิ่นนะคะไม่งั้นมันจะรุนแรงมากเลยค่ะผสมไปค่ะนี่ขนาดแบบไม่มีกลิ่นแล้วก็ยังมีนะพอเนื้อสีกล้วยไม่ใช่ค่ะพอสีกับเนื้อซิลิโคนเข้ากันแล้วนะคะก็ทำให้เขาเป็นแบนๆนะคะแบนแบบนี้ค่ะทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมเราก็เอาแม่แบบของเรานะคะมาใส่ไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเขาให้แห้งนะคะประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะซิลิโคนก็จะเซตตัวแล้วค่ะแล้วเรากลับมาดูกันค่ะทำขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะถ้าใครอยากให้เขาแห้งเร็วนะคะใช้แป้งมันเนาะเหมือนที่เราผสมรอบที่แล้วมาใส่ชามเอาไว้เราจะมากรีดกล้วยกันค่ะที่เห็นเป็น2สีเนี่ยให้ฝั่งนึงเป็นสีเหลืองแล้วฝั่งนึงกะจะทาเป็นสีชมพูเนาะไม่รู้จะออกมาน่ารักขนาดไหนก่อนอื่นนะคะเรามากรีดก่อนใช้คัตเตอร์นะคะกรีดเป็น2รูค่ะกรีดลงมาเพื่อที่จะเราจะใส่ซิปเข้าไปค่ะกรีดได้ไหมทะลุหรือเปล่าเปิดซิกรีดเข้าไปลึกๆเลยนะคะให้ทะลุเลยโอเคนี่โอ้โหกล้วยเหมือนจะเน่าอยู่ข้างในเลยนะคะเพราะว่าป๊อพาทิ้งไว้1คืนเลยไม่ได้ทิ้งไว้แป๊บเดียวนะนี่ค่ะกรีดโห
ได้กลิ่นกล้วยลอยออกมาเลย นี่ค่ะนี่เป็นชิ้นแบบนี้อ้าๆแบบนี้ใช่ไหมคะชุบชุบนะคะเราก็ไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกป้าพาจะใส่ซิปลงไปนะคะแต่ว่ามันไม่สะดวกใช้นะคะแล้วก็ติดกาวร้อนไม่ติดด้วยค่ะนี่ออกมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นติดไม่ได้เนาะเราก็ใส่ไปแบบนี้เลยอย่าลืมนะว่าเราอะหล่อมาจากกล้วยของจริงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยาวมากค่ะใส่ดินสอได้แค่แท่งสั้นๆนะคะดูสิหายเข้าไปแล้วนี่ยาวๆมากๆใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันไม่หลุดลุยแน่นอนนะมันไม่หลุดออกมาอันนี้ยาวกว่าเนาะลองใส่เข้าไปมันก็จะด้นหลังได้นิดนึงนี่ค่ะเราก็จะมีกล่องลิ้นสอนะคะเก๋ไก่ไม่เหมือนใครแล้วค่ะเท่ๆนะคะคูลๆเนาะเป็นกล้วยนั่นเองนะคะพกไปโรงเรียนนะคะเท่มากๆเลยเราก็อาจจะทาสีเขียวตรงนี้หน่อยนึงนะคะก็สวยงามแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าพาทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ